Google Docs เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่สามารถใส่ลายน้ำ Watermark ได้แล้วในเอกสารครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ในปี2022ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับอาจารย์จะพามารู้จักกับตัวฟีเจอร์ใหม่ของตัว Google Docs นะครับเราสามารถใส่ลายน้ำได้แล้วก่อนที่เราจะรับชมนะครับฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์ วิดีโอคลิปดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกสุดนะครับทำการเปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็ทำการเช็คก่อนว่าเราได้ทำการล็อกอินโดยใช้ Gmail Account ของเราเรียบร้อยหรือยังนะครับจากนั้นเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยนะครับมาที่ตัว Address Bar นะครับแล้วพิมพ์คำว่า docs. new นะครับเพื่อเป็นการเข้าสู่ตัว Google Docs ของ Google ครับ รอสักครู่หนึ่งนะครับ google จะทำการเปิดตัวเอกสารไม่มีชื่อใหม่ให้กับเรานะครับเราสามารถที่จะทำการพิมพ์ข้อความนะครับที่เราต้องการลงไปนะครับแบบนี้นะครับเราลงพิมพ์ไปเรื่อยๆอย่างนี้ได้นะครับะนะลองทดสอบดูนะครับอลองไปเ๋อะอาจารย์จะลองพิมพ์สกักอ่า้าบรรทัดนะครับเพื่อเราจะได้เห็นว่าตัว watermark นั้นมันถูกแทรกไป ไว้ที่ด้านหลังของตัวเอกสารหรือว่าข้อความของเรานะครับเมื่อเราพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับฟังก์ชันใส่ลายน้ำนั้นจะอยู่ในตัวเมนูแทรกครับเห็นไหมครับเป็นฟังก์ชันใหม่นะที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาครับใส่ลายน้ำได้เลยคลิกเข้าไปครับจากนั้นจะปรากฏเมนูทางด้านขวามือนะครับให้เราทําการเลือกรูปภาพที่ต้องการทําเป็นพื้นหลังหรือลายน้ำนั่นเองครับให้คลิกเข้าไปเลย ระบบจะให้เราเลือกว่าลายน้ําที่เราต้องการใส่นั้นอยู่ในไหนนะครับอยู่ใน Google Drive ไหมอยู่ในโฟโต้หรือว่าอยู่ในตัว Google ค้นหาหรืออื่นๆครับในที่นี้นะครับอาจารย์จะเลือกจากตัวเมนูอัปโหลดครับก็คือจะมีการเอารูปภาพที่อยู่ใน PC นั้นส่งขึ้นไปด้านบนนะครับจากนั้นกดปุ่มเรียกดูนะครับจากเครื่อง PC ของเรานะครับอาจารย์จะไปที่โฟลเดอร์ ตัว Picture แล้วทำการเลือกโลโก้ของ IT Around y อยนะครับเอามาทำเป็นตัว Watermark ครับกดปุ่ม Open รอสักครู่หนึ่งนะครับ Google จะทำการอัปโหลดไฟล์มาให้เราเรียบร้อยแล้วครับเราได้ไฟล์ที่เป็นลายน้ำจากโลโก้ที่เราได้เลือกเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นจะมีการปรับปรุงฟีเจอร์นิดๆหน่อยๆแล้วแต่เรานะครับ จะลดสเกลของรูปภาพลงหรือจะเป็นขนาดออริจินอลหรือจะใหญ่กว่าก็แล้วแต่เราชอบนะครับส่วนตรงนี้ก็คือทำให้โลโก้หรือว่ารูปภาพนั้นจางลงจากสีปกตินะครับเราสามารถกำหนดเป็นสีเข้มได้โดยการเอาเครื่องหมายถูกออกไปนะครับหรือต้องการที่จะให้มันจางลงก็คลิกอีกทีหนึ่ง นะครับหากท่านต้องการเปลี่ยนรูปใหม่ก็สามารถกดที่รูปดินสอต,ตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ทุกอย่างถูกต้องแล้วจันจะสามารถกดปุ่มตัวเสร็จสิ้นได้เลยครับเพียงเท่านี้ครับเอกสารของเราในทุกๆหน้านะครับเดีย๋ยวจะ Enter ผ่านลงมาหน้าที่2ก็จะมีลายน้ำปรากฏอยู่ให้ทุกๆหน้าของเอกสารได้เลยครับหากเราต้องการนำลายน้ำที่เราใส่ไปแล้วนะครับเอาออกจากเอกสารนะครับก็กลับมาที่ตัวเมนูแทรกอีกครั้งหนึง่ง มาที่ลายน้ําจากนั้นจะพบกับรูปถังขยะที่อยู่ด้านล่างนะครับจะมีข้อความว่านําลายน้ําออกให้เราคลิก1ครั้งครับเพียงเท่านี้ครับตัวลายน้ําของเราก็จะหายไปแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะทํางานเอกสารได้ตามปกติครับโดยที่ไม่ปรากฏรูปลายน้ํานั้นอีกแล้วนะครับโอเคครับวิดีโอนี้ก็ทําให้เราเห็นถึงเทคนิคการใส่ลายน้ําในตัวเอกสารโดยผ่านทางตัว โปรแกรม Google Docs ซึ่งถือว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ของตัว Google Docs นะครับหวังว่าวิดีโอคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่ใช้ตัว Google Docs ครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ